คราวนี้มาดูเรื่องต้องเตือนกันหน่อยสำหรับใครที่เป็นติ่งคอนเสิร์ตหรือว่าไปเป็นแฟนของกีฬาฟุตบอลเวลามีแข่งบอลใดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจะมีการขายบัตรพอมีความต้องการบัตรมากๆบัตรขายหมดเร็วฮะพอบัตรขายหมดเร็วจะซื้อตามช่องทางปกติเนี่ยมันซื้อยากนะฮะก็จะต้องมีคนเนี่ยพูดตรงๆก็คือนำตั๋วผีมาขายแล้วราคาของตั๋วผีมันจะแพงกว่าปกติแต่ด้วยความที่เราอยากจะไปดูเราก็พร้อมจะยอมจ่ายยอมซื้อหลงเชื่อนะฮะสุดท้ายมีเหยื่อเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตบอดี้สแลมนับ1ถึง7ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ต้องยอมรับว่าขายดีมากบัตรขายหมดไม่กี่ชั่วโมงทำให้มีความต้องการสูงแล้วก็มีคนมาหลอกขายบัตรนะครับมีคนตกเป็นเหยื่อหลายรายด้วยกันวันนี้เดินทางเข้าไปแจ้งความกับตำรวจปอท.นะครับโดยหนึ่งในผู้เสียหายจากการถูกหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตบอดี้สแลมนับ1ถึง7คอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะก็เข้าไปแจ้งความกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับโดยหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าซื้อบัตรไม่ทันจึงตัดสินใจไปหาซื้อบัตรจากผู้ที่ต้องการซื้อหาขายในกลุ่ม Facebook จนไปเจอคนร้ายประกาศขายอยู่ก็เลยทักแชทเข้าไปติดต่อขอซื้อบัตรในราคา 2,500 บาทแต่คนร้ายเนี่ยต่อรองราคานะครับบอกว่าเขาจะขาย 2,700 บาทแล้วก็ต้องเสียค่าส่งเองต่างหากด้วยซึ่งคนร้ายเนี่ยมีการแสดงบัตรประชาชนชื่อว่านายธนาธรรัตนะเพื่อยืนยันให้เหยื่อเนี่ยตายใจก็เลยตัดสินใจซื้อบัตรไปจำนวนหนึ่งนะครับแต่พอเหยื่อโอนเงินผ่านระบบ e-wallet ไปยังบัญชีคนร้ายแล้วแล้วไปทวงถามเรื่องบัตรคอนเสิร์ตคนร้ายเนี่ยกลับบ่ายเบี่ยงไม่ส่งบัตรให้ก่อนที่จะบล็อก Facebook ของเหยื่อรายนี้ไปนะครับทางเหยื่อเนี่ยก็พยายามติดต่อตามหาตัวคนร้ายโดยติดตามไปยัง account ของบัญชี e-wallet กลับพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นเด็กชายอายุ13ปีนะฮะซึ่งอ้างว่าถูกซื้อแอคเคาท์เกมแล้วนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เปิดบัญชีอีกทั้งยังยืนยันว่าไม่รู้เห็นกับคนร้ายก็คือเด็กวัย13ปีเนี่ยนะฮะบอกว่าถูกซื้อแอคเคาท์เกมแล้วก็นำข้อมูลส่วนตัวไปเพื่อไปเปิดบัญชีแต่ว่าไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นนะฮะทางเหยื่อรายนี้ก็ตามจากบัตรประชาชนจนกระทั่งไปพบว่าเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงก็ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยที่ไม่รู้ไม่เห็นอีกเช่นเดียวกันเอาไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยครับเขาก็ขายปกติแล้วเราก็เหมือนโอนเงินไปให้ใช่ไหมคะแล้วพอเขามีบัตรประชาชนตัวจริงมาให้แล้วเราก็เหมือนกึ่งมั่นใจอะว่าได้ซื้อได้แล้วก็โอนเงินให้แล้วพอทีนี้มาถามเขาบอกเดี๋ยวจะขอส่งไปรษณีย์ให้นะคะเขาจริงๆอะนัดรับแต่เขาบอกว่าอยู่หน้าเคอรี่แล้วก็เหมือนของน้องเขาแล้วก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นส่งเคอรี่ก็ได้ค่ะแล้วก็เลยเหมือนโอนตังค์อีกส่วนหนึ่งอะให้เขาไปแล้วก็ตัวพอถึงเวลาเขาก็ไม่โอนเงินไม่ส่งบัตรมาให้อะค่ะแล้วก็จะไปเจอเจ้าของบัตรตัวจริงเจ้าของบัตรตัวจริงก็คือคนนี้เขาบอกว่าผมเป็นเจ้าของบัตรตัวปกติซื้อเองค่ะจะกดเองได้แต่รอบนี้ไม่ทันค่ะตอนแรกคิดว่าที่ไม่ถูกหลอกเพราะว่าเขาพูดดีแล้วก็ค่ะมีบัตรประชาชนมายืนยันมีบัตรถ่ายมาให้ดูมีข้อมูลทุกอย่างให้ครบอะค่ะแล้วคือเขาก็ตอบตรงกับขณะที่เจ้าของบัตรประชาชนที่ชื่อว่านายธนาธรเนี่ยนะฮะก็มาแสดงตัวแล้วก็ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้ไปหลอกลวงใครเพราะตัวเองก็ถูกนำบัตรประชาชนไปใช้หลอกคนอื่นเหมือนกันครับคือผมเคยขายไอดีเกมไปแล้วผมไม่รู้เลยให้บัตรไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ทีนี้เขาไม่เอาเขาก็หายไปเลยเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ประมาณเดือนนึงก็มีตำรวจโทรมาบอกว่าคุณไปโกงบัตรไปโกงในเกมอ่ะแล้วก็มีผู้เสียหายเยอะมาร้องเรียนแต่มันก็หายเงียบไปแล้วก็เพิ่งกลับมารอบบัตรคอนเสิร์ตก็ผมด้านพนักงานสอบสวนก็จะทำการสอบสวนผู้เสียหายและเจ้าของข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพื่อหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มคนร้ายนอกจากนี้ก็จะเรียกตัวเจ้าของบัญชี e-wallet มาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยถ้าหากพบว่ามีส่วนรู้เห็นก็จะดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ